สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาลองใช้ JavaScript ในการเขียนหน้าเว็บกันนะครับก็โดยปกติเนี่ยเราจะใช้ HTML ในการวางโครงสร้างเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ CSS ในการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามจัดเลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้จะพาทุกคนมาใช้แค่ JavaScript นะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหน <c oughs> <c oughs> นะครับผมเพราะ โดยปกติผมเชื่อว่าก็คงไม่มีใครทําเพราะว่ามันยุ่งยากนะฮะเออเราก็ใช้ออ HTML CSS JavaScript ปกติแต่เนี้ยก็อย่างที่บอกไปจะพามาใช้แค่ JavaScript ลว้วนๆเลยเพียวๆเลยนะครับอ่ะกออ็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้ผมจะมีแค่ออใช้แค่ index. html แล้วก็ script. js นะครับผมจะสาธิตให้ดูสัก ่าเป็นการสร้าง navigation bar แะ้วกันนะครับเออมันจะได้ไม่ยาวไปเนาะเออจะให้ทุกคนเห็นด้วยว่าเราจะทำยังไงถ้าเราใช้ JavaScript ในการเขียนหน้าเว็บนะครับอันนี้ทุกคนไม่ต้องเอาไปลองนะเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่ามันยุ่งยากแต่ผมอยากมาลองนะครับผมเออโอเคอ่ะก็มาดูกันเลยเอ,อ,อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะออสร้างตัวแปรชื่อว่า body l นะครับแล้วก็ ใช้คำสั่ง document.currySelector uh, นะครับผมแล้วก็ผมจะเข,เ,เข้าไป get เอาตัว tag body ตัวนี้นะครับผมอโอเคทีนี้เราได้ตัว body element มาแล้วทำไมผมต้องเอา body element มานะครับเพราะว่าผมต้องการเอาอย่างเช่นถ้าเกิดผมสร้าง tag อื่นๆนะผมก็ต้องเอา tag มันไปใส่ไว้ข้างในบอดี้ใช่ไหมครับก็คือใส่ภายในระหว่างบอดี้ตรงนี้เออทีนี้นะครับส่วนแรกที่ผมจะทําก็คือผมจะสร้าง Navigation Bar ขึ้นมาเออผมก็สร้างตัวแปรก่อนเลยชื่อว่า nav nav bar l นะครับอ,อ่ะแล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง document create element นะครับอันนี้จะเป็นการสร้าง element ขึ้นมาผมจะสร้าง element ชื่อว่า nav ทีนี้หลังจากผมสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเานฟเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาหรือยังใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถที่จะเ,เดี๋ยวผมจะเอา navbar L มาแล้วก็ใช้ Inner Text เอาเป็น Inner Text นะครับก็คือเอาข้อความไปใส่ใน navbar L นะครับผมจะใส่ว่า navbar ทีนี้ผมเอา body element มาแล้วก็ใช้ method append child ตามด้วย ใช้ nav bar l นะครับในการส่งไปให้มันไปปรากฏในบอดี้อ่ะทีนี้มาดูที่หน้าเว็บอ่าทุกคนจะเห็นว่าตัว nav bar เนี่ยมาแล้วนะครับโอเคถ้ามาดูในบอดี้เห็นไหมแต่ทีนี้ไอตัว nav bar เนี่ยมันถูกใส่มาต่อสคริปต์ตัวนี้นะครับซึ่งใน javascript มันจะมีคำสั่งอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็น insert adjacent element นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดู document ว่ามันคืออะไร คือมันก็คือจะเป็นการเอา element นะครับไปใส่ไว้ข้างใน elementic ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมี argument ที่เราต้องส่งไป2ตัวก็คือเป็นตำแหน่งเราต้องการให้ใส่ไปที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็เป็น element ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่ะมันจะมีนี่ฮะเป็น argument ที่เราสามารถหรือว่าเป็น parameters ที่เราสามารถใช้งานได้อ่ะตามนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็มาดูตรงนี้นะฮะ อย่างเช่น before begin เนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิด after begin อยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ข้างในแท็บ p แต่จะอยู่ตรงนี้ before end ก็อยู่ตรงนี้ after end อยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็น after after begin นะครับเออก็ after begin after อ่ะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วย element ซึ่งถ้าผมกด save ปุ๊บเนี่ยมาดูที่หน้าเว็บ ทุกคนจะเห็นว่าเนฟ bar เนี่ยมันจะถูกใส่ก็คือตามนี้เลยเห็นไหมนะครับสมมุติว่าไอตัวแท็กพีมันเป็นแท็กบอดี้นะเออเ a ฟ bar ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตามตัวอย่างโอเคนะฮะทีนีอ้อ่ส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมขอไปรีเซ็ตอันนี้หน่อยผมว่าไอ,อตรงนี้ใช้ CS ได้นะเออเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับกอ็อ่าผมจะลิงก์ CS แล้วทีนี้ผมจะไปรีเซ็ต ตัว margin Padding Box Sizing b o d y e o x นะครับโอเคอ่ะโอเค r ี s e t margin p น d d i n g นะครับตามนี้ทีนี้ข้างใน Nav เนี่ยต่อไปเราทำอะไรนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวผมลบไอตัวนี้ออกกัอนอ่ะ uh, ตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็คือสร้าง Nav แล้วก็เอาไปใส่ใน Body Tag แล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปตัว Nav เนี่ยมันจะต้องมีโลโก้อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็เมนูอยู่ด้านขวานะครับซึ่ง โลโก้เนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะสร้างนะครับตัวแปรชื่อว่าโล g o l แล้วก็ใช้ document d create element นะฮะแล้วก็กำหนดเป็นอันนี้ผมจะสร้าง tag d e v ขึ้นมาทีนี้ผมจะกำหนด class ให้มันก็คือใช้ logo l class list add นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อ class เป็นโลโ o ้ล้วกันโอเคทีนี้หลังจากผมสร้างโลโก้ขึ้นมา ผมจะต้องเอาไปใส่ใน nav bar l ใช่ไหมฮะเออซึ่งผมก็ทำเหมือนกันเลยผมก็แค่ดึง nav bar l มาแล้วก็ใช้ insert adjacent element นะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็น after begin ตามด้วยส่ง logo l เข้าไปอ่ะลองกด save ดูมาดูผลลัพธ์อะข้างใน nav เนี่ยมันจะมีเห็นไหมมีลโก้มาแล้วอาซึ่งเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนอาผมจะดึงลโก้ l มานะครับใช้อา inner text แล้วก็เขียนว่าโลโก้อ่ะประมาณนี้เห็นไหมเราได้โลโก้มาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อไปเดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาเลยผมจะสร้างอ่าเมนู L นะครับอ่าอันนี้จะใช้เป็น ul นะครับแล้วก็เอาเมนู L มา add class เป็นเมนูนะครับแล้วก็เอาไปปรากฏในอ่าเอาไปใส่ใน nav bar ใช่ไหมครับแล้วก็เมนู L มาแทนตรงนี้อ่ะกดเซฟดูนะครับข้างใน nav bar มาดูอ่าซึ่งตอนนี้ก็จะได้แบบนี้แหละแต่ไอตัวเมนูเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันอยู่ด้านบนโลโก้ใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะใช้เป็น before end เออ before end เพื่อให้มันอยู่อ่ะอยู่ด้านล่างโลโก้เห็นไหมเราก็ได้ละทีนี้เมนูเนี่ยมันจะต้องมีอ่าเป็นลิงก์ใช่ไหมฮะเออเราทำไงตรงนี้จริงๆเนี่ยทุกคนสามารถใช้ for loop ได้นะครับ ก็คือ let i ผมจะสร้างมา5เมนูนะแล้วก็ถ้า i น้อยกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ผิดนะครับ let i เท่ากับ0ถ้า i น้อยกว่า5ก็ให้ i บวกบวกทีนนเนี้ยในการ loop เนี่ยผมจะมีการสร้างเป็น li นะครับเป็น t a ก li ขึ้นมาซึ่งผมก็สร้างเลยเมนูเมนู uh, items ละกันนะครับก็ใช้ document u create element สร้างท็ก li ขึ้นมานะครับ โอเคทีนี้หลังจากสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยผมจะต้องเอาตัวเมนูไอเทมไปใส่ข้างในเมนู L ใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเอาเมนู L มานะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เป็นเหมือนเดิมเลยก็คือ insert adjacent element นะครับแล้วก็ before begin เอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็น after begin ่าแล้วก็เราจะส่งเมนู items เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าได้ไหมอ่าทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยเรามี li แล้วนะครับเห็นปะแต่ทีเนี้ยข้างใน li เนี่ยมันไม่มีข้อมูลใช่ปะเออซึ่งตรงนี้อ่าผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติว่าผมเอาเมนู items มานะครับแล้วก็ d o inner text ถ้าผมกำหนดเป็นเมนู มันจะเหมือนกันเห็นป่ะทุกคนจะเห็นว่าข้างใน L I เนะี่ยมันจะมีข้อความเป็นเมนูเหมือนกันเราจะทำไงดีตรงนี้จริงๆมันจะมีวิธีหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนนี้นะก็คือ,อเดี๋ยวผมจะใช้ document dot query selector นะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปที่ class เมนูแล้วก็เข้าไปที่ L I แล้วผมก็จะเลือกนะครับโดยใช้เป็น sudo class nth c h i l l ผมจะเลือกอย่างเช่นเลือกตัวแรกแล้วผมก็กำหนด inner text เท่ากับ home อ่ะลองกด save ดูทุกคนจะเห็นว่าเมนู li ตัวแรกเนี่ยก็จะมี home แล้วเห็นไหมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนผมคิดว่าผมน่าจะลืมสร้าง tag a ขึ้นมานะครับเออจริงๆแท tag a เนี่ยก็คือเราสร้างเป็น menu links นะครับ แล้วก็ใช้ document create element tag a นะฮะทีนี้เมนูลิงก์เราต้องเอาไปใส่ในใน li ใช่ปะเราก็ดึงเมนู items มานะครับแล้วก็ใช้ผมคิดว่าเราน่าใช้เป็นเราลองใช้เป็น append h e l l แล้วก็ส่งเมนูลิงก์ไปนะครับเคอ่าลองมาดูได้ไหม เมนู uh, menu items เมนูล hmm. uh, mm ิงก์หรือว่าเดี๋ยวถ้าเราใช้เป็นอันนี้ล่ะเดี๋ยวผมลองไม่ได้อืมหรือเราอาจจะใช้เป็นเดี๋ยวนะฮะเราสร้างเมนูนี้ขึ้นมาเมนู items insert อ๋อนี่ไงแท็ก A มาแล้วนี่อ๋อจริงๆแท็ก A มาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับว่าถ้าผมใช้เป็น Append Shell โอเค Append Shell ก็ได้แต่ทีนี้ไอตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเยวผมต้องเข้าถึงแท็ก A นะครับ End Shell 1อ่าโอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า Home เนี่ยมันก็จะมีอันนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใส่ลิงก์ให้มันได้นะเออนะครับจริงๆใส่ลิงก์เราก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นอะไรนะ hrc ใช่ป่ะเออยกตัวอย่างเช่นผมใส่ลิงก์เป็น https colon slash slash google com อ,อ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวนะตัวที่หนึ่ง inner text เอ่อ src uh, ถ้าผมเข้าถึงเดี๋ยวตัวที่สอง <c oughs> ตัวที่สองเดี๋ยวนะเอ่อ uh, js access src link เอ้ยมันต้องเป็น href ดิใช่ปะ่ะอันนี้ผมผมจำผิดนะฮะอ่าไหนมาดูโอเคเอออันนี้สับสนนะครับต้องใช้เป็น href เพราะว่าลิงก์เป็น href นะครับเอออันนี้ h r c มันใช้ในการลิงก์สคริปต์เข้ามาอ่าทุกคนจะเห็นว่า tag a ี่้มี link ลิงก์ละทีนี้เราก็แค่ทำแบบนี้ครับกับอีก4เมนูนะครับอ่าเมนูตัวที่2 3 4 5ตัวที่2ก็อย่างเช่นเอาเป็น a b u t ลิงก์ผมกำหนดเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเค about uh, เป็นอะไรดี services block contact นะครับอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับอืมอาเดี๋ยวก่อนสามสี่ห้า โอเคทำไมมันตัวที่หนึ่งตัวที่สองเดยวนะ href services in the text หรือว่ามันไม่มีลิงก์เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะผมดูคอนโซลกน Cannot set property innerText ทำไมอะ innerText hmm. บรรท,ทัดท,ที่ยี่สี่บรรทัดที่ยี่สี่ทำไมอ๋อโอเคผมว่าผมรู้แล้วอันนี้อันนี้ผิดครับจริงๆผมต้องเลือกที่ตัวนี้เออ เดี๋ยวก่อนนะใช่ใช่เออถูกถูกแล้วถูกแล้วผมต้องเลือกที่ตัวนี้แล้วก็เลือกที่ l i แล้วก็ไปชี้ที่แท็ก AR นี่ครับนี่เห้เดี๋ยวอันนี้ไม่ไม่คผิด มันต้องเลือกที่ L I ไปแล้วก็เข้าถึงแทร A <c oughs> นี่เห็นบ้าได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือเดี๋ยวผมมามาที่เมนูเมนู L เอ้ยไม่ใช่ดิที่ nav bar นะครับในส่วนของ nav bar L เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการกำหนด height ให้มันนะนี่เรากำหนด h e i แบบนี้นะครับถ้าเราเขียนใน JavaScript กำหนดไฮให้มันนี่ตอนนี้มันมีไฮแล้วนะไฮหกสิบซึ่งเวลาเราเขียนกำหนดไฮแบบนี้มันจะเขาเรียกว่าเขียน CSS แบบ Inline Style ให้กับตัว Element ของเรานะครับนี่ทุกคนเห็นปะเออทีเนี้ยต่อไปก็คือผมจะผม Copy มาผมจะกำหนด Background Color นะครับให้มันเป็นเดี๋ยวผมกำหนดสีแดงก่อนทีนี้เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนสีนะฮะ เอาเป็นสีอ่าประมาณนี้แล้วกันก็ปีมานี่นะฮะอ่าจากนั้นนะครับก็จะใช้ display นะครับผมเป็น flex อ่าเป็น flex แล้วต่อไปก็คือ flex เอ้ยไม่ใช่อ่ะเป็น justify content ก็เป็น space between นี่เป็นไงนะแล้วก็ ต่อไปก็คือ a l i g n item a l i g n items เป็น center อ่าโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีเออจริงๆก็โอเคนะเดี๋ยวผมเข้าถึงตัวเมนูนะครับเออเมนูเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันต้องกำหนด display ดเ,เหมือนกันก็ตรงนี้เลยเมนู l s t y l e .display นะครับเป็น flex อ่าต่อไปก็คือ li เราจะเห็นว่ามันจะต้องมี space ใช่ปะอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้แหละเม mm hmm. นูไอเทมแล้วก็ s t y l e .margin บนล่างศูนย์ซ้ายขวา2 0 p i พิกเซอ่าเห็นไหม ค okay. ทีนี้ ul ผมจะต้องลบตัวจุดไขป่ปลาไปก็คือ uh, list style เป็น non นะฮะโอเคจากนั้น tag a ผมจะลบตัวที่เมนู links นะครับเมนู Menu links style text decoration เป็น non อ uh, ่าเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวผมมากำหนด สีนะครับเป็นสีขาวอืมทีนี้ที่โลโก้ก็เหมือนกันนะครับที่โลโก้กำหนดเดี๋ยวโลโก้สไตล์ style, color สีขาวแล้วก็เพิ่มขนาดฟอนต์นิดนึงฟอนต์ไซส์ประมาณสัก20พิกเซลนะแล้วก็จะมี margin นะครับม a r g จิน left ประมาณสัก10 20อ่านี่ครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือการเขียนนะครับหน้าเว็บด้วย JavaScript นะทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันก็คือ,อยังไงอ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่ควรทำนะฮะเพราะว่าเราก็เขียน HTMLCSS มันก็ง่ายกว่าถูกปะ แต่เนี่ก็คือเป็นวิธีการที่ผมอยากพาทุกคนมาดูว่าถ้าเกิดเราอยากฝึก JavaScript นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาฝึกอะไรแบบนี้ได้นะเออฝึกการเขียนหน้าเว็บด้วย JavaScript นะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับนี่ที่สาธิตให้ดูว่าการทำ nav bar นะครับมันทำยังไงเออนี่เลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่แนะนำให้ทำอยู่ดีเพราะว่ามันมันไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอเนี่ยแค่อยากจะมา ลองอะไรที่แบบไม่เคยทำดูเออนะครับนี่นะจริงๆก็นั่นแหละนะครับสามารถใช้ในการฝึก JavaScript ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือเราใช้ JavaScript ในการทำพวกอ่อ event พวกลูกเล่นอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับก็การเขียนหน้าเว็บเนี่ยเราก็ใช้ HTML ใช้ CSS เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโอเคนะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่า เวลาเราใช้ JavaScript ในการเขียนหน้าเว็บเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r คร e นะครับแล,ล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ